ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันในเอาชีวิตรอดในโลกหิมะกันอีกแล้วต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่เร่งรีบมากอีกไม่กี่วันค่ะเขาบอกแล้วว่าจะเกิดฝนตกแล้วเรารู้เลยว่าฝนตกมันกินระยะเวลาแบบยาวนานมากอะโอ้ถ้ายาวนานอย่างนี้มิวต้องเตรียมความพร้อมแบบสุดๆเลยค่ะได้เวลาเตรียมแล้วคือเราต้องเตรียมทั้งอาหารเตรียมทั้งเชื้อเพลิงค่ะเพราะถ้าฝนตกอากาศจะเย็นจัดมากเราจะแทบไปไหนไม่ได้เลยค่ะโอ้โหต้องมาเตรียมกันแล้วตอนนี้มิวจะรื้อค่ะรื้อเตาเหล็กแล้วก็วางไม้มิวต้องรีบแก้ไขค่ะโอเควางไปเลยอันนี้ที่ดูค่ะเอาไว้ดูว่าเราอัดลมเพียงพอหรือเปล่าใช่ไหมบล็อกเอาบล็อกอะไรก็ได้ค่ะถูกด้านนี้เลยเนาะปึ๊บวางบล็อกปิดบล็อกปิดบล็อกปิดแบบนี้ค่ะปกติเราจะทำอย่างนี้1ชั้นใช่ไหมคะแต่ว่าในรอบนี้เราจะทำ2ชั้นค่ะเขาบอกว่ามันสามารถทำได้สูงสุด2ชั้นนั่นเองโอเคเอาทรายออกเอาทรายออกเลยค่ะนี่อะจึ๊บอะจึ๊บอันนี้ที่เอาไว้ดูไฟค่ะแล้วก็ตัวสูบลมค่ะเอ้ยอุ๊ยวางผิดฝั่งต้องวางเข้าไปเดี๋ยวขอวางตรงพื้นก่อนซ้ายขวาโอ้อุ๊ยต้องวางให้ถูกด้านด้วยนะคะนั่นน่ะมันมีรูอยู่แค่ด้านเดียวค่ะต้องเล็งหน้าเข้าหาค่ะแปลว่าด้านนี้เราก็ต้องเล็งหน้าเข้าหาเหมือนกันเอ้ยจึ๊บเอ้ยไปดูสิถูกต้องตัวสูบเรียบร้อยตอนนี้มิวเจอเมนูใหม่ที่น่าสนใจค่ะนี่เลยผักรวมกัน4อย่างไปเลยโง่เวจจี้ล้วนๆค่ะรัตทุยใช่ไหมรัตทุยค่ะเมนูอาหารที่แบบถ้าใครดูภาพยนตร์เรื่องหนูทำอาหารก็จะคุ้นเคยกับเมนูนี้เป็นอย่างดีมิวชอบมากเป็นเมนูอาหารที่ดีนะวางไปได้ไม่เป็นไรเราสามารถเจาะผนังด้านบนได้ค่ะเพราะว่านี่คือบ้านเราโอเคเริ่มเลยค่ะวางเหล็กลงไปพอวางเหล็กได้ชิ้นเดียวเองเขาไม่ให้วางต่อแล้วค่ะทานเหล็กอัดไปแล้วก็ทานแล้วก็เหล็ก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 ทานเหล็กพยายามวางเหล็กให้ได้มากที่สุดค่ะถ้าเขาไม่ให้วางเราก็ต้องวางทานนั่นละได้แล้วจุดไฟแล้วก็สูบลมค่ะไหนดูสิความร้อนความร้อนนี่ความร้อนอยู่นี่ไม่รู้เราลองสูบแบบนี้สูบสองฝั่งมันจะแรงขึ้นไหมนะจากติวตัวเรียวเขาบอกว่าใส่ด้านซ้ายขวาค่ะไม่เห็นไวขึ้นเลยค่ะหรือว่าระยะเวลานี่ใช้ประมาณเท่าเดิมแล้วนะเนี่ยเราทำสองชั้นนี่ไม่ใช่หรอคะเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าเราได้เหล็กเท่าไหร่สามสูบสี่ก็ยังไม่ได้ห้าโอ้ยเออ8เฮ้ยแปลว่าได้มากกว่าเดิมค่ะเพราะปกติเราจะได้ประมาณแค่น่าจะแค่4ค่ะโอ้โอเคโอเคถือว่าได้อยู่ค่ะใส่1นะใส่2เหล็กแล้ว3เหล็ก4เหล็กนี่ค่ะเห็นไหมเต็มแค่4เหล็กต่อชั้นค่ะ1 2 3 4จึ๊บๆๆเนี่ยอ๋อใส่เหล็กได้แค่4ต่อบล็อกแปลว่าได้อยู่ก็ถือว่าได้เยอะขึ้นค่ะโอ้โหแต่ตอนขุดก็ขุดนานขึ้นเหมือนกันค่ะกว่าจะแตกเอ้ยมาแล้วขุดด้วยพิกแอคเหล็กกันรอบนี้จะหลายรอบแตกเหมือนเดิมไหมหมิวว่าเหมือนเดิมค่ะนั่นไงเลย4แล้วค่ะ8อ่ะนั่นแหละประมาณ8รอบปึ๊บไปเต็มเอ้ยได้มาอีก8ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมโอ้ยอีกไม่กี่วันค่ะเอ้ยโอ้ยอยู่เนียนไปไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้เราวิ่งแบบเพลินๆมากอะโอ้ยโหลดความยาวของฝนตกนั้นค่ะมันยาวขึ้นเรื่อยๆเลยเห็นไหมเพราะว่าเรารับรู้ค่ะว่าเขายาวมากฝนตกทีจะกินระยะเวลานานค่ะถามว่านอนข้ามเวลาได้ไหมเออก็ได้นะแต่ว่าเราก็ต้องทนกับกลางวันที่หนาวจัดๆเหมือนกันค่ะต้องก่อไฟตลอดเวลาแต่ปกติแล้วเวลาที่ฝนตกอะมอนเตอร์เกิดเยอะค่ะพอมอนเตอร์เกิดเยอะก็กลายเป็นว่าเรานอนไม่ได้เพราะมอนเตอร์เต็มไปหมดเลยตอนนี้นั้นหมิวมีโปรตีนที่บ้านเยอะมากแต่หมิวรับประทานโปรตีนไม่ได้อีกแล้วค่ะจะเต็มแล้วเนี่ยชีวิตเมนูผักเท่านั้นค่ะตอนนี้พยายามเก็บไม้ต้นใหญ่ให้ได้เยอะที่สุดค่ะโอเคไม้ต้นไหนใหญ่เราตัดต้นนั้นค่ะจะตัดได้ไหมเนี่ยต้นนี้ดูแข็งมากเลยค่ะโอ้ดูการขึ้นหลอดเอ้ยได้นั่นแหละ
มา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 เก็บ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 มีหน้านานค่ะ45ล็อกในครั้งเดียวโอ้โหอย่างดีทำอย่างอื่นได้ไหมไม้นี้เป็นไม้ทั่วไปใช่ไหมคะโอเคขอนับเป็นไม้ทั่วไปค่ะวันนี้ยังเก็บไม่หมดนะเนี่ยโอ้โหสมแล้วกับที่นานค่ะได้เยอะเยอะมากเลยแบ็กเบิร์ดล็อกไม้ขาวหรือเปล่าเนี่ยเก็บกับเก็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 บแถวเนี้ยไม้สปูนเลยว่าไงวัวน่ารักเนาะน่ารักกะเราขาดแคลนอาหารแต่ไม่ใช่เราเห็นวัวแล้วเราจะกินวัวได้เลยนะคะไม่ได้อะมันเป็นโปรตีนโปรตีนเบี้ยวๆโปรตีนมีเยอะแต่ตอนนี้เราขาดเรื่องข้าวผักค่ะแล้วยังจะเดินหวานอีกนะไอ้เจ้าวัวชั่วคนกำลังเร่งรีบตัดไม้ค่ะเขามาเดินผ่านระหว่างที่เรากำลังตัดไม้นี่ได้เนื้อน้อยมากเลยอ่ะตัดตรงนี้ดีกว่าค่ะเฮ้ย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 เดินผ่านอย่าเดินผ่านถ้าตัดไม้ไปด้วยได้เห็ดไปด้วยก็ดีนะแต่เห็ดอันนี้มันไม่ใช่เห็ดใช่ไหมทำอะไรได้คะไม่มีข้าวเวจจี้เลยอ่ะแต่ปลูกได้เฮ้ยต้องลองเอาไปทำอาหารดูแล้วนะเนี่ยกวางอย่างเยอะอะไรก็เยอะมันเป็นโปรตีนไงล่ะกินโปรตีนไม่ได้ถ้าขาดแกนก็จะกินแต่ไม่อยากกินเลยโปรตีนเขาบอกว่ารับโปรตีนเยอะตัวเราจะเดินช้าลงค่ะเราจะติดสถานะสโลว์เนื่องจากอ้วนเกินไปตอนนี้ยังไงก็ต้องงดโปรตีนสักพักหนึ่งอะเต็มก็เต็มเอาอันนี้ออกวิ่งกลับบ้านค่ะด้วยความไหวโง่นต้นไม้เริ่มหายไปเรื่อยๆไกลเรื่อยๆค่ะนี่บ้านเรานี้ต้นไม้ไม่มีแล้วฝั่งด้านนี้มีแต่ฝั่งด้านนู้นค่ะแต่ถ้าไกลจริงก็แค่ขี่เรือไปตัดง่ายๆเลยอะใส่ในหม้อดำมุงอาหารไม่ได้แล้วมีไปทำไมแล้วจะปลูกมันขึ้นมาทำไมกันเนี่ย นั่นสิกินไม่ได้สงสัยจะปลูกเอาทำเชื้อเพลิงเหรอฮะก็น่าสนใจเดินช้ามากในความรู้สึกก็ไม่ได้ติดสถานะติดสโลโปรตีนสูงค่ะเนี่ยเราสโลแล้วนะแต่ว่าเราวิ่งไหวด้วยรองเท้าโอ้รองเท้าเดินบนหิมะเราก็เลยวิ่งไหวค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันสโลมากหลอดโปรตีนสูงเกินไปแต่ยังดีนะแบบแค่เดินช้าถ้าตัดไม้ช้าทำงานช้าด้วยไปด้วยนี่โอ้ยหัวจะปวดน่าสนใจมากอันนี้มีเห็ดค่ะตัดก่อนไม่ไก่วิ่งไวจังเลยตัวอะไรไอ้เสือเฮ้ย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 มันคือตัวอะไรอ่ะมันขู่เราด้วยค่ะน่ากลัวด้วยไม่ใช่แมวน้ำแน่ๆแต่มันเคี้ยวลากดินเลยเมื่อกี้เสือหรือเปล่านะไม่แน่ใจโอ้กลับไปกลับหนีก่อนหนีก่อนเขาไล่กวดมาแบบน่ากลัวมากๆโอ้โหดูหลอดสิคะหลอดอากาศที่หนาวฝนตกยาวมากโอ้ยเราเตรียมความพร้อมหรือยังตอนนี้มิวเผาถ่านรอแล้วค่ะแต่ตอนนี้ชุดของเรานั้นต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าจะพังแล้วค่ะดูสภาพสิโอ้โหไม่เหลือค่ะเมื่อกี้คือมันเขาบอกว่าเราต้องเตรียมความพร้อมแล้วนะที่จะรับมือสภาพอากาศแบบฝนตกทั้งวันค่ะนี่แหละเราก็กำลังเตรียมความพร้อมอยู่ยังไงล่ะเร็วเร็วอ้าวพังวิธีการเตรียมของผมนั้นอย่างแรกค่ะคราบชุดหนังเอ้าไม่ได้คราบแบบนี้หรอโอ้โหเขาบอกว่ามันต้องใช้กระดูกปลายแหลมค่ะเป็นเข็มเย็บผ้าด้วยชีวิตอ้าววางไปเลยค่ะตรงนี้เนาะแล้วก็ต้องมีเชือกค่ะตามด้วยหนังสัตว์ปึ๊บ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 ถูกต้องเพราะค่ะกว่าจะได้รีบวิจัยเลยค่ะนี่เลยเส้นใยที่อบอุ่นมากกว่าเดิมค่ะเรียนรู้ค่ะเรียนรู้สิ่งที่เราต้องเอามาใส่หลังจากที่เราเรียนไปคือหนังสีค่ะโอ้แล้วก็เส้นได้ที่ทำจากฟางค่ะหนังสีอ่ะมีอยู่แล้วใส่เข้าไปเรียนรู้เรียบร้อยโอ้ไม่ยากเลยอ่ะฟางค่ะก็มีอะไรก็มีนี่กราบมาเฮ้ยหนาวเกินไปไม่ยอมเขาบอกว่าหนาวค่ะนี่วิธีการจุดนั้นใช้แซปลิงค่ะที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วก็จุดไฟหนาวเกินไปไม่ยอมทำวิจัยต่อค่ะเหลือ67 68 69องศาขึ้นไวมากอันนี้ต้มน้ำได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอเคพร้อมที่จะวิจัยต่อแล้วค่ะ
ใส่เข้าไปวิจัยค่ะเรียบร้อยโอ้โหเราจะได้เป็นผ้าที่ทำจากหนังสัตว์ใช่ไหมครับมาได้แค่หนึ่งค่ะทำไมหลอดที่แบบฝนตกยาวนานขนาดนั้นกันเนี่ยครึ่งหน้าจอเกินกว่าครึ่งไปแล้วค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าหูยน่ากลัวจริงๆอะเราเตรียมความพร้อมเพียงพอไหมไม้หมายว่าเพียงพอแน่นอนเร็วๆเร็วๆอยากได้เหล็กเพิ่มจ้าโอ้หลายทีแท้ดูดเหล็กมาได้เวลาคราฟแล้วสินะมัวมาเลยค่ะแล้วคราฟโตกับโค้ดจะได้บัฟ 14% เพิ่มขึ้นมาอีก 4% ค่ะเอาค่ะรอบก่อนมิวเห็นมีโจรค่ะอยู่แถวๆรอบบ้านเราเราต้องไปหาเขาซะหน่อยไม่เห็นมีโจรเลยมีแต่ช้างอยากได้โจรค่ะอยากเจอโจรดุๆๆๆต้องเอาไม้ต่อไม่ได้พกบ็อกมาค่ะในละโจรน่าจะหายไปแล้วค่ะเพราะว่าสักพักหนึ่งเลยเนาะที่เราอยู่บ้านแล้วแต่ว่าปกติถ้ามันอยู่นั่นพอมันจะไม่โหลดนี่นะไม่เห็นโจรอุ๊ยนั่นดอกไม้สีฟ้าค่ะมิวอยากได้ไปเอามาตอนแรกเราอาจจะเดินผ่านดอกไม้หลายรอบแต่มิวไม่ได้เก็บใช่ไหมคะรอบนี้เก็บมาแล้วนะนี่คอนฟลาเวอร์ดอกไม้สีฟ้าค่ะมีบางอย่างที่เราสามารถใช้เจ้าสิ่งนี้ทำได้แล้วมิวอยากได้มากๆเลยโดโลสโตนอ๋อเอาไว้ทำปูนขาวข้างบนพื้นโลกก็มีนะเนี่ยไม่ต้องไปขุดหาข้างล่างแต่ข้างล่างใต้บ้านของเราก็ใกล้มากๆค่ะแมกโนเลียล็อกค่ะต้นแมกโนเลียสีชมพูสวยมากโอ้ยใกล้แล้วเฮ้ยๆๆเทเลเบิร์ดค่ะไอ้เราสาดนั่งตัดไม้ต้นนี้ตั้งนานมันมาตีเราหลุดสถานะตัดเลยอ่ะโอ้ชีวิตรู้ไหมว่าไม้ต้นนี้น่ะมันตัดยากขนาดไหนแต่ตัดทีก็คุ้มค่ะล็อก40อันอะไรอย่างเงี้ยล็อก40ล็อกอ่ะแบบกลับมาบ้านเรียบร้อยค่ะเอากระดูกมาย่อยเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วเอาสีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีฟ้าใช่เลยแล้วเราก็มาคลิกที่ตรงนี้อัปเกรดกระปุกน้ำค่ะใช่ก็บอกว่าคุณมีปัญหาในการหากระปุกน้ำทานไม่เจอใช่ไหมกระปุกน้ำดื่มไม่เจอค่ะเราขอเสนอนวัตกรรมสิ่งนี้ค่ะย้อมสีกระปุกน้ำให้กลายเป็นสีฟ้าจะได้มองเห็นได้ชัดๆแล้วจะได้ไม่ลืมค่ะนั่นเองนี่แหละของดีไหนดูสิงัวของดีเลยค่ะกำลังจะมืดแล้วอยากจะใช้พื้นที่ส่วนนี้ค่ะทำเกี่ยวกับเรื่องการประมงในบ้านเราจะได้มีข้าวกินเตรียมพื้นที่ไว้เพราะว่ายังไงก็ตามถ้าหิมะมาใช่ไหมคะฝนตกน่ะหิมะตกมาเนี่ยเราจะไม่สามารถออกไปไหนได้อยู่แล้วหนูก็เลยคิดว่าประมงในบ้านน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะตัวละครเราบอกค่ะว่าตอนนี้พร้อมแล้วที่จะวิจัยค่ะแล้วก็อยากจะกินปลาคดย่างปลาคดย่างเรามี3ตัวนายแต่เราจะเกาะกองไฟก็ต่อเมื่อพายุมาเท่านั้นดังนั้นเจ้าจะไม่ได้กินวันนี้หรอกวันนี้กินสิ่งนี้ไปก่อน ผักเพียวๆค่ะเพราะว่าเรายังทำที่ดักจับปลาคดให้เจ้าไม่เสร็จยังไงล่ะรอหน่อยนะตัวละครของเราแย่ yeah, แล้วค่ะหนังสัตว์หมดแล้วใกล้จะพายุมาแล้วด้วยโอ้มิวต้องรีบไปหนังสัตว์หมดค่ะรีบไปเลยแถวแถวไหนนะที่เราเห็นวัวแถวนี้แหละแถวนี้แหละโอ้โหแต่เห็นใกล้แล้วอ่ะพายุใกล้มาแล้วค่ะรีบไปตัวเองกวางก็ได้งานนี้อะไรก็ได้ค่ะขออย่างเดียวหนังสัตว์เอามาเยอะๆค่ะเยอะๆอู้ตอนแรกมีอยู่แต่เอาทำชุดหมดแล้วไงนี่ค่ะตีเลยโอ้โหดาบนี้ตีแป๊บเดียวตายไอ้หนังสัตว์ได้2เองค่ะก็2ไอ้ตบหน่อยเถอะลูกเฮ้ยมันจะยำเราค่ะเอ้ยเอ้าไม่ได้ดูเลือดตัวเองมัวแต่ตีดูว่ามันไม่ดาเมจไม่เข้ากวางนี่ไหนจะตีแรงเฮ้ยมันแรงนะเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลือดตัวเองค่ะมัวแต่ตีโอเคโอ้โห XP เหลือ6หายไปครึ่งนายตีแรงสินะไม่หรอกเลือดเราน่าจะเหลือ15ตอนแรก20ลดเหลือ15ค่ะโปรตีน 2.5 กินได้ไหมเนี่ยเอ้ยเลือดเราต้องรีเจนสิเพราะตอนนี้ค่ะเราเต็มค่ะโอ้มันก็ตีดาเมจใช้ได้เหมือนกันนั่นน่ะเลือดจ๋าทำไมเจ้าไม่ดีเจนดีเจนหน่อยเถอะรีเจนมาค่ะตัวนี้หนีเรา
อันไหนหนีเรานั่นแหละค่ะตีมันง่ายดี6แล้วมันดีนายตัวนี้หนีเราแน่นอนค่ะเพราะเจ้าคือกวางยังไงกวางก็มาทำดาเมจใส่เราไม่ได้เด็ดขาดแน่นอนอยู่แล้วเด้ได้ตีซะดีๆนี่แน่เด้นี่แน่สองทีตายได้นางสัตว์มาแล้วค่ะ8โอ้ยพายุใกล้มาแล้วเฮ้ยเรามีปลาคอตย่างอยู่นี่งามค่ะเพิ่มเลือดก่อนโอ้ยอร่อยเรารู้สึกดีเราได้อะไรสปีดวิ่งไวเพราะเรากินอาหารตามที่ตัวละครบอกเราได้บัฟเพิ่มค่ะแล้วได้บัฟสปีดใช่ถ้าเราวิ่งในหิมะงอนเราก็จะวิ่งได้ไวกว่าเดิมโอ้รู้สึกดีอยากกินปลาคอตแล้วได้กินไงใช่ไหมโอ้ตอนนี้ไม่นานจะมีกวางแล้วรอบบ้านเราโอ้โหดูขีดสีฟ้านั่นสิคะยาวไปไหนอะนั่นคือหลายวันเลยนะโอ้โหน่าจะของเราจะแสดงระยะเวลา5วันค่ะ1 2 3 4 5โอ้โหกินเวลาประมาณ4วันค่ะพายุรอบนี้เราจะต้องผ่านพ้นไปได้ซึ่งไม่เป็นไรมิวเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วพายุจะมานะในวันพรุ่งนี้ค่ะเขาคาดการไว้แล้วพยากรณ์อากาศทำนายไว้แล้วค่ะพยากรณ์อากาศของเราไม่น่าจะพลาดมาแง่มๆวันนี้พายุยังไม่มาค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นว่าบริษัทคัมมิ่งด้วยดังนั้นเขายังไม่มาเนาะโอเค1 2อจึ๊บอจึ๊บพร้อมไหมน่าจะคราฟได้หรือยังยังค่ะขาดแสลบคราฟเลยค่ะเนี่ยที่ดักปลาค่ะแล้วก็ตักน้ำแล้วก็วางน้ำวางด้านซ้ายด้านขวาค่ะแค่นั้นแหละก็จะกลายเป็นน้ำเต็มอินฟินิตี้ไหมยังไม่ครบค่ะขาดตรงประมาณนี้จุ๊บ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 เอ้ยเรียบร้อยนี่ไงล่ะที่ดักปลานี่โอ้ยจะเกือบเดินล้นแล้ววะจุ๊บ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 อุ้ยอันนี้ไม่ใช่วางไกลเกินไปค่ะนี่ต้องขอบตรงนี้ใช่เว้นหนึ่งจ้องไหมเฮ้ยอันนี้น่าจะได้อีกจุดหนึ่งนะเนี่ยจากลักษณะค่ะวางเรียบร้อยเหลือตะข่ายดักปลามีสองวิธีทำระหว่างเชือกฟางกับสตริงค่ะนี่โอเคพร้อมดักพร้อมดักดักเลยจ้าเงื่อนไขครบอยู่แล้วมีน้ำทุกด้านนั่นเองค่ะเสร็จดักอย่างนี้แหละดูสิจะได้ปลาไหมหรือว่าได้นะมันต้องได้สิเงื่อนไขครบค่ะเฮ้ยเฮ้ยบั๊บบั๊บนี่บั๊บโอ้โหอากาศเริ่มเย็นแล้วนะหน้าจอเราเหมือนมีน้ำแข็งเกาะเล็กๆน้อยๆค่ะจึ๊บโยนจุดไฟดูหลอดก็ได้ตอนนี้หลอด XP เป็นสีฟ้าแล้วโอ้ยหนาวไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะย่างปลาคอตเลยแล้วกันนี่มี8ตัวเจ้าชอบใช่ไหมโอ้โหคัมมิ่งค่ะฝนจะตกแล้วนะพายุจะมาแล้วนะรอบนี้ฝนตกหรือพายุมามิวไม่แน่ใจจะเป็นฝนหรือเป็นพายุคะเขาบอกว่าจะมาแล้วนะพยากรณ์อากาศของเราก็บอกว่าจะมาแล้วเหมือนกันค่ะโอเคอุ้ยเขาบอกว่าจะมาปลาคอตไว้หน่อยเช้าแล้วเช้าแล้วจะมาแล้วใช่ไหมนี่ค่ะเป็นบล็อกที่ปิดไว้จะได้มีน้ำไว้ใช้ค่ะเป็นที่ขุนหินของเราโอเคอันนี้คือแบบว่างๆก็ตกแต่งอยู่เดี๋ยวหน้าบ้านเราเนี่ยเลยกำลังจะมานั่นไงมาแล้วโอ้มาปุ๊บเลยค่ะเอ้ยหนาว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 รอบนี้เป็นพายุค่ะไม่ใช่ฝนตกไอหนาวจังปิดประตูบ้านอยู่ในบ้านก็หนาวไหมอยู่ในบ้านหนาวค่ะเนี่ยยิ่งใกล้แบบนี้เท่าไหร่ก็หนาวอยู่นั่นน่ะโอ้พายุหิมะค่ะน่ากลัวมากๆโอ้ยแต่ไม่ดูพยากรณ์อากาศนะไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้นี่แบบจบเฮค่ะโอ้ยพายุหิมะอีกแล้วค่ะไปเลยอยู่ใกล้ๆกองไฟเฮ้ยหนาวมากๆเลยนี่ขนาดเราอยู่ในบ้านนะคะแล้วเราออกแบบไกลจากกองไฟนิดหนึ่งค่ะดูสิอุณหภูมิค่อยๆลดลงแบบเรื่อยๆเลยแปลว่ายังไงก็ต้องอยู่ติดกับกองไฟค่ะเราช่วยได้ไหมไม่ได้อยู่นะ
เออลาวาก็ช่วยได้อยู่นะคะนี่แหละเราถึงต้องมีแบบลาวาในบ้านของต้องมีของสำคัญค่ะเสียดายลาวาที่แบบน้ำไหลมากลายเป็นออฟซิเดียนจริงๆเลยโอ้โหเหมือนฝนตกด้วยพายุหิมะค่ะน่ากลัวจริงๆนะนั่นนะเรามาอยู่ข้างนอกค่ะแล้วเราใส่ชุดแบบกันหิมะแบบเต็มทุกชุดนะกันอุณหภูมิก็อยู่ได้อยู่นะคะมันก็ไม่ได้หนาวจัดๆในแบบพรึบเลยนะเนี่ยอยู่ข้างนอกได้ค่ะแต่เขาอุณหภูมิจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆยิ่งชุดเราดีเราก็จะท้าทายได้มากขึ้นนะเนี่ยอ้นขึ้นแดงแล้วแดงแล้วแดงแล้วถ้าขึ้นแดงต้องระวังค่ะจึ๊บกอดกองไฟโอ้มีชุดดีชีวิตก็สบายถือว่าเราได้เตรียมความพร้อมไว้ดีมากเลยทุกคนคะยังไงก็ตามเราต้องอยู่กับพายุนี้ไปอีกหลายวันค่ะโดยการคาดการณ์ของพยากรณ์อากาศพายุจะอยู่กับเราไปอีก4วันค่ะแปลว่าเราต้องหาอะไรทำแถวๆนี้แหละเนาะอาจจะลองลงเหมืองดูค่ะถ้าไม่หนาวมากก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะเอาเป็นว่าทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ The Winter Red Queue นั่นเองว่าแต่ปลาได้บ้างไหมเฮ้ยเอ้ยได้ปลานี่แหละปลาในบ้านค่ะขุดน้ำฟรีด้วยนะนั่นน่ะยอดเยี่ยมค่ะปลากับขากบโอ้โหดีงาม